นิวชยัยพลส่งกำลังใจให้คุณพ่อหลังสูญเสียน้องชายไมเคิลภูพาเป็น,นหนึ่งข่าวสุดช็อกในวงการบันเทิงเมื่อทราบว่าอดีตพระเอกดังอย่างมิเชลชัยโรดพูดพาธนั้นเป็นที่รู้จักที่ไมเคิลผูพาธตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงในวัย52ปีโดยตำรวจพบว่ามีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะโดยร่รางของไมเคิลพูพานั้นตั้งบำเพนกุศลศาลาเกนะ้าณวัต สามคอนสนประชาสรรมกลางความอาลัยของญาติมิตรด้านนิวชัยพลหลานแท้ๆของไมเคิลได้โผเข้ากอดึ้นพ่อซึ่งเป็นพี่ชายของไมเคิลทันทีที่เดินทางมาถึงขณะที่บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเศร้าสลด สำหรับประวัติของไมเคิลพูพาสหรือนายมิเชลเชลโรพูพาสมีชื่อเล่นว่าอ๋อเป็นลูกครื่งไทยเบลเยียมโดยมีคุณแม่เป็นคนไทยพี่ชายโอลิเวอร์พูพาสเกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนอายุได้ถึง3ปีจึงย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยจนถึงอายุ14ปีจึงไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจโฆษณาจากคริชชัประเทศนิวซีแลนด์จากนั้นต่อด้านการถ่ายภาพอีก2ปีที่เมืองเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์